เรื่องยุงใช่ไหมคะเพียง uh huh. จะมีเรื่องเกี่ยวกับยุงมาบอกกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจของเราเนี่ยเกี่ยวกับยุงเนี่ยถูกต้องมากแค่ไหนคะ่ะ ยุงเนี่นะคะเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกค่ะแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่นค่ะจากหลักฐานทางฟอสซิลสันิษฐานว่ายุงเนี่ยมีอยู่ในโลกมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันแล้วค่ะเมื่อประมาณ38-54ล้านปีมาแล้วค่ะซึ่งคนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่ยังมีความเชื่อผิดๆบางอย่างสรุปใหญ่ๆเนี่ยมี4ข้อค่ะคือ 1. เนี่ยความเชื่อที่ว่ายุงทุกตัวกัดมนุษย์เนี่ยไม่จริงค่ะ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐนะคะระบุว่ายุงเนี่ยมีสปีชีถึง3,500ชนิดค่ะและใช่ว่าทุกชนิดจะกินเลือดเป็นอาหารค่ะบางชนิดเนี่ยก็กินน้ำหวานแล้วก็เลือดสัตว์ค่ะมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นค่ะที่ดูดเลือดมนุษย์ค่ะและมีเฉพาะยุงตัวเมียที่กัดคนค่ะเพื่อนําโปรตีนและแร่ธาตุเนี่ยไปใช้สาหรับการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่ค่ะถัดมาเนี่ยความเชื่อที่ว่าอาหารสีและกรุ๊ปเลือดบางชนิดเนี่ยจะดึงดูดคนมากกว่าปกติอาทิเช่นเบียร์กระเทียมเสื้อผ้าสีเข้มหรือ คนกรุ๊ปเลือดโอเป็นต้นเนี้ยนะคะนักกีตารวิทยาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐบอกว่าความเชื่อดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะแต่ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนต่างหากค่ะที่เป็นสิ่งที่ดึง,ด,งดูดยุงค่ะ ความเชื่อต่อมานะคะคือยุงชอบกัดหญิงตั้งครรภค่ะแม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องดังกล่าวชัดเจนคะแต่เรื่องนี้มีแนวโน้มความเป็นจริงค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภนะคะมักจะผลิตความร,อร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นทําให้เป็นที่ชื่นชอบของยุงเป็นพิเศษค่ะสุดท้ายเนี่ยพือจำพวกตักไคร่หอมไล่ยุงได้ขอบอกว่า ไม่สามารถป้องกันการถูกยุงกัดได้ผลชะงักอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อได้บอกไว้ค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการไล่ยุงนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร D E E T ค่ะหรือว่า d i e t h y l t o a l u m i d e ผสมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับคนที่ถูกยุงกัดบ่อยๆอย่างพวกเราซึ่อยู่ในเขตร้อนนะคะใช่ถูกต้องครับเอาละ